ำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดตึกชิงทำเนียบคุณมีชัยไม่ตอบสูตรคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์บอกให้ไปถามกกต.เพราะหมดหน้าที่แล้วมาติดตามความเคลื่อนไหวนี้กับคุณอรดาชื่นรุ่งค่ะนายมีชัยฤชุพันธ์สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และอดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกลท.ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในสูตรการคำนวณหาส.ส.แบบบัญชีรายชื่อโดยระบุเพียงว่าให้ไปถามคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ไม่ขอออกความเห็นเพราะถือว่าหมดหน้าที่แล้วเมื่อถามว่าปวดหัวในประเด็นสูตรการคำนวณหรือไม่นายมีชัยกล่าวเพียงสั้นๆว่าไม่อรดาชื่นรุ่งผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะในขณะที่ที่ประชุมคสช.วันนี้มีการพิจารณายกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช.และประกาศคสช.บางฉบับที่ไม่จำเป็นพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะในสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.เปิดเผยภายหลังการประชุมคสช.เพียงสั้นๆค่ะที่ประชุมคสช.มีการพิจารณายกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช.และประกาศคสช.หลายฉบับที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการพูดคุยเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษค่ะมาดูที่อาชญากรรมอาญาการนะคะนำตัว3ผู้ต้องหาในคดีล้มบอลไทยดิวิชั่น2ส่งฟ้องศาลขณะที่ทนายความนะคะเตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวคนละ 200,000 บาทไปติดตามความเคลื่อนไหวนี้กับคุณสุพัฒนาบุญธรรมค่ะพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา6นำตัวนายณัฐกรสินพาลีอดีตกรรมการผู้ตัดสินระดับไทยลีก1และอดีตสตาฟโค้ชทีมชาติไทยนายเทิดศักดิ์ทองต่ำอดีตกรรมการผู้ตัดสินระดับไทยลีก2และนายพงพันธ์วงสุบรรณอดีตผู้บริหารสโมสรฟุตบอลแห่ง1หลังตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันล้มบอลไทยลีกดิวิชั่น2โดยนายณัฐกรและนายเทิดศักดิ์อัยการสั่งฟ้องข้อหาขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้อื่นเพื่อจูงใจให้ผู้ตัดสินทำหน้าที่ตัดสินไม่เป็นไปตามระเบียบส่วนนายพงพันธ์ถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้ใช้หรือติดต่อให้ผู้ตัดสินกระทำการอันใดสำหรับคดีนี้จำเลยเป็นผู้ตัดสิน2คนนักฟุตบอล8คนในทุน5คนซึ่งพบว่ากระทำผิดใน5แมตช์การแข่งขันส่งฟ้องต่อศาลไปแล้วและนัดสืบพยานโจทย์นัดแรกในเดือนตุลาคมนี้แต่การล้มบอลทั้ง2ครั้งไม่มีความเกี่ยวข้องกันโดยวันนี้หลังจากนำตัวส่งฟ้องแล้วศาลจะประทับรับฟ้องและสอบคำให้การจำเลยว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธหลังจากนั้นก็จะนัดหมายตรวจพยานหลักฐานในคดีอีกครั้งขณะที่ทนายความเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดประกันตัวคนละ 200,000 บาทสุพัฒนาบุญธรรมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากศาลอาญารัชดาค่ะจบการเสนอข่าว 12:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN